เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเมืองนี้เรายิ่งใหญ่ไม่ว่าใครก็กลัวถึงแม้เราเจอบ้องเราก็ไม่ยอมใครแม้จะมีข้าศึกยามดึกดึกต้องรบถึงแม้เราไม่รบยังไงยังไงก็ชนะเธอได้จะมั่นใจนักรบดีของโรงแรมดีฝากฝันของหมู่บ้านเราวันข้างหน้าข้าจะมาถึงเฮ้ยหลังจากที่ดูแมวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้แชมป์ก็มีลูกนะลูกแม่งสนมากเข้าเดือนต่อมาเอ้าที่รักลูกตื่นได้แล้วครับพ่อครับสวัสดีครับเอ้าตื่นตื่นเอ้าลูกตื่นตื่นหวัดดีนั่นแหละลูกลูกชายวันนี้แกอยากกินอะไรเนี่ยอะไรก็ได้ครับที่มันอร่อยครับที่มันอร่อยใช่ไหมแม่แม่หาอะไรให้ลูกกินด้วยนะป้าป้าลูกไปหาอะไรกินกันเร็วเออที่รักที่รักเดี๋ยวเขาก็หิวเหมือนกันอ่ะเขาต้องการกินขนมปังในคืนนี้นะดินเนอร์กันใช่ก็ไปเอาจากร้านของคุณโอมด้วยนะอ๋อได้โอเคลูกถามจริงๆนะนี่คือสงสัยมานานละผมทองนี่ได้มาจากใครวะเนี่ยนั่นสิไม่รู้เหมือนกันอ๋อสงสัยจะเป็นยินได้ยินได้อ๋อใช่ก็เลยแบบแสดงออกมาเอาแล้วลูกชายนี่คือวันนี้จะไปเล่นไหนลูกเล่นกับลุงเฟี้ยวไหมลุงเฟี้ยวใครล่ะคะเอ้าลูกจำน้องสาวแม่ของตัวเองไม่ได้เหรอนั่นสิลูกจำได้แล้วครับใช่ที่หน้าตาแย่ๆหน่อยอ่ะเหยินๆน่ะเหยินๆน่ะเธอว่าเฟี้ยวทำไมเอ้าก็เราว่าน้องชายเธอจะเป็นอะไรไปเล่าก็แย่ๆโอเคถ้างั้นเอ้ามันกำลังจะเช้าสวัสดีครับลุงสันดิษฮะสวัสดีสวีดัตนี่ตื่นแต่หัววันเลยนะเป็นไงบ้างหลานแกพ่อครับอันนี้คือใครเหรอคะแกจำไม่ได้เหรอเนี่ยแกอยู่มากี่วันแล้วเนี่ยฮะช่างมันเธอยังเป็นเด็กอยู่นะยังอมตีนอยู่เลยใจเย็นครับหมายถึงอะไรฮะเนี่ยหมายถึงดูดนมน่ะฮะอะไรฮะหลานฮะหลานต่อทำอะไรฮะเหม็นไหมน่ะฮะเหม็นไหมเหม็นมากลูกอย่าไปยุ่งกับลุงเขาสิมานี่ไปเฮ้ยเธอพาลูกไปเล่นข้างนอกกันไปมาลูกมาตามแม่มาลุงครับคือวันนี้เนี่ยผมต้องการที่จะไปแข่งเรือครับอ๋อแข่งเรือเหรอแข่งเรือเดี๋ยวนะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะแชมป์ทำไมเหรอแกจะลงสมัครเหรอใช่ใช่ใช่ไม่รอทางไหนอะครับนี่ลูกกวนตีนปะเนี่ยที่รักคือลูกเรากวนตีนขึ้นทุกวันทำไมที่รักถึงสอนลูกแบบนี้ฮะที่รักเอ้าที่รักเอาที่รักลูกชายอย่าไปกวนแม่ให้มากสิเดี๋ยวแม่เขาก็เป็นลมหรอกลุงครับลุงฮะเฮ้ยใครมาเยอะแยะเลยวะแชมป์เฟี้ยวเหรอเฟี้ยวสวัสดีสวัสดีพี่สวัสดีครับลุงอ๋อผมจะมาเรื่องว่าพี่แชมป์จะไปไหมฮะพี่ไปไหนพรุ่งนี้แข่งก็ไปเนี่ยกำลังคุยกับลุงอยู่เลยฮะจะไปแข่งเรือกันจริงๆสิจริงๆสิครับฮะเอาเฟี้ยวจะลงแข่งด้วยเหรอก็คุยกันตั้งแต่เมื่อวานเลยครับว่าจะลงแข่งถ้างั้นก็เดี๋ยวลงไปสมัครเลยนะลงเป็นประธานในการจัดวิธีพอดีเลยอ๋อโอเคถ้างั้นผมขอใบสมัครหน่อยสิครับฮะไม่มีเอ้าเราจะไปเอามาจากใครครับเนี่ยเดี๋ยวมีใบสมัครไหมเนี่ยเฮ้ยผมไม่มีไม่ที่มือนี่ถืออะไรใบสมัครเอ้าแล้วทำไมไม่ให้พี่เราเอ้ยเดี๋ยวนี้พูดคล่องขึ้นแล้วนะเนี่ยเป็นไงภาษาวัยรุ่นเป็นไงบ้างวัยรุ่นผมรู้สึกว่าชิวๆอีซี่ใช่ไหมมันดีกว่าข้าเจ้าคือพูดภาษาแบบนั้นคือพี่จะบอกเลยว่าพี่ฟังไม่รู้เรื่องเว้ยอ๋อใช่ก็เลยจะไปฆ่าพี่ตอนแรกฮะทำไมอ่ะข้าเจ้าใช่รู้ความหมายเยอะแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวสอนภาษาอังกฤษนะเฮ้ยแต่ช่วงนี้พี่สาวพี่สาวผมไอพี่สาวน้องอ่ะพี่สาวเรียกว่าอะไรวะ
อ๋อคือเดี๋ยวสอนนะคือถ้าเป็นพี่สาวของแกใช่ไหมก็คือต้องเรียกว่าพี่สาวผมสิอ๋อพี่สาวใช่ทำไมเหรอพี่สาวผมอ่ะเขาเป็นคนแบบว่าเป็นคนจี้จุดเวลาทำอะไรก็เขาจะหัวเราะแบบว่าเขาจะไม่ชอบพูดอ๋อถ้าแบบถ้าหัวเราะคือแบบก็ช่างมันเถอะฮะเฮ้ยพวกแกคุยอะไรเนี่ยฮะข้ามหัวผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปล่าข้ามเฮ้ยเสียวเสียวดูดิคือพี่สาวของแกนี่น่ารักใช่ย่อยเลยนะหลังจากวันนั้นที่ข่มขืนไปนี่วันนั้นเป็นไงบ้างก็พาไปดูแมวทั้งคืนเลยดูแมวนะอะไรครับดูมากอ่ะเดี๋ยวเป็นอะไรลุงฮะเปล่าเสียงสูงเชียวนะดูแมวแมวลงคุณเตียวแล้วมั้งเดี๋ยวพ่อมาทำอะไรวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยหายละพ่อมาพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเปียวสวัสดีแชมป์สวัสดีครับแชมป์ครับนายทำอะไรกับลูกสาวครับลูกสาวฉันน่ะก็ผมโอ้เรื่องมันตั้ง9เดือนที่แล้วจะอะไรเลยครับทำซะมีลูกเลยนะก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์แบบแต่งงานครับไม่ต้องห่วงแล้วพ่อพูดภาษาแบบทันสมัยแล้วนี่คล่องเลยนะครับเนี่ยเรียนรู้จักเจ้านั่นแหละเอาก็มันเป็นไงบ้างครับการพูดการจามันดูฟังก็รู้สึกสะดวกดีสบายใช่เฮ้ยพ่อผมถามหน่อยพ่อผมว่าไอ้ลูกที่ผมได้มานี่ผมว่าไม่น่าจะใช่ลูกผมนะเออใช่แล้วโอ้ผมนี่ทองเลยไม่ใช่ลูกของเจ้าปูหรอกโอ้เจ้าปูผมสีอะไรนะเออเจ้าปูไปไหนนะครับเจ้าปูไปไหนนะครับเจ้าปูน่าจะไปบวชแล้วล่ะเอ้าทำไมล่ะครับเขาน่าจะเสียใจหนักอะโอเคพ่อเอ้ยแต่ทำไมมันยังไม่เช้าสักทีเนี่ยพ่อเอ้ามันยังค่ำอยู่แล้วนะครับเนี่ยอ่ะก็ค่ำสิแชมป์ก็ถึงงงไงทำไมแกตื่นมาตอนค่ำเขาก็ไม่รู้สิครับแต่เขาก็ตื่นกันหมดแล้วนะครับเนี่ยเออพ่อคือพรุ่งนี้ผมจะลงแข่งเนี่ยมีใครแข่งบ้างครับไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจเลยแล้วพ่อมาทำอะไรเนี่ยอ๋อก็ได้ยินเสียงคุยกันก็เลยเดินมาได้ยินเสียงเดี๋ยวอยู่แค่ตรงนี้เองอยู่ที่ประชุมเนี่ยโอ้ครับได้อยู่อ่ะไอ้กดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ใบสมัครไอ้แชมป์เนี่ยไม่มีใบสมัครทำไงดีเนี่ยผมต้องนั่งล่างใหม่แล้วก็แจกไปนั่งล่างนั่งเขียนนะเฮ้ยเฟี้ยวมีกี่ใบสมัครมีกี่ใบเนี่ยอ๋อนี่ไงได้ละฮะแกเป็นอะไรของแกวะแชมป์ผมหลอนครับผมหลอนแชมป์เป็นไรเนี่ยเปล่าครับไปเดี๋ยวไปข้างนอกกันดีกว่าไม่ทันบ้านเลยเดี๋ยวไปส่งไปสมัครกับใครเนี่ยให้กับอาจารย์ไงอ๋อท่านอ๋อครูเขาเรียกครูก็บอกไปแล้วว่าครูเออใช่ครูนี่นะเออนั่นแหละก็สอนภาษาไปแล้วครูอยู่นั่นแล้วเอ้าทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณปาสวัสดีครับครูตาปาโอ้ยสวัสดีครับคือครูครับแล้วเฮ้ยเงินใครแจกวะเนี่ยใครแจกเงินน่ะครูแจกเองเอ้าครูวันนี้มันเกิดใครครับเป็นทุนที่ทุกคนแบบฝึกวิชามากับครูไงอ๋อเออคือเดี๋ยวผมจะให้ลูกของผมไปเรียนกับครูได้ปะคือพอดีว่าผมจะต้องการที่จะให้ลูกของผมเก่งพวกวิชาการต่อสู้อะครับอ๋องั้นก็เตรียมพวกสำลีกับยาแดงไว้แล้วกันนะอ้าวทำไมอะให้ลูกทำไมลูกทำหน้าตาตลกจังเลยอะลูกก็ลูกแชมป์ดื้อจับดาบไปจับดาบมาอยู่อ๋อลูกชายน่ารักมากเลยเธอ น่ารักจริงๆเลยน่ารักเหมือนแม่มันเลยเนาะแต่ตาสีเขียวมันใช่ลูกเราปะเนี่ยเธอใช่สิเธอไหนเดี๋ยวขอดูหลานหน่อยสิลูกเราเนี่ยหลานเหรอเนี่ยใช่โอ้โหสุดวันนี้ครับมันน่าจะเป็นสีผมผสมกันนะเลยเป็นสีนี้มากแล้วสีตาแดงแดงแดงกับแดงนี่ผสมเป็นสีเขียวเหรอใช่ผสมเป็นสีเขียวจะบ้าเหรอใช่น่าจะเป็นของบรรพบุรุษอ่ะนะเอ้ยเธอหาอะไรให้ลูกกินยังเนี่ยหาแล้วไหนอ่ะนั่นไงเงินอ่ะเอ้าให้ลูกไปซื้อโอ้ทั้งนั้นตามเรามาเดี๋ยวไปก่อนนะครับทุกคนไปไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะพาลูกเมียไปกินข้าวครับโอ้โหว่าแล้วต้องพาไปกินข้าวกินอะไรครับพ่อกินอะไรเฮ้ยตามมาลูกชายปลาตีนอร่อยนะที่ท่าเรือ
ปาร์ตี้เหรอเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่แจ๊บระวังหลังที่รักที่รักหลบวันนี้เดี๋ยวเขาจัดการเองโอเคพ่อตาครับฝากซื้ออะไรไหมครับพ่อตาพ่อฝากซื้อน้ำหน่อยนะคิวน้ำพอดีเลยน้ำเดี๋ยวมีเซเว่นไหมเซเว่นมาเซเว่นเหรอมันน้ำตักน้ำเดี๋ยวฟังนะเฟี้ยวไอ้คำว่าเซเว่นเนี่ยคือในอนาคตอ่ะมันจะมีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเข้าใจปะเอ้าเฮ้ยคุณแชมป์เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะนายเป็นใครอ่ะเออข้าหลงทางมาน่ะเฮ้ยข้าหลงทางมาหลงทางพวกเจ้าพอจะมีที่พักให้ข้าไหมเดี๋ยวพ่อตาครับพ่อตามีคนหลงทางมาขอรับอ้าวเป็นใครเนี่ยชื่ออะไรอ่ะข้าชื่อบอยข้าเป็นคนหลงทางมาอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอายุ28ปีแล้วอุ้ยโอ้โหอุ้ยโหเรียกลุงได้ไหมครับเนี่ยคนในเมืองนี้หลายคนนะเนี่ยถ้างั้นผมขอเรียกลุงได้ไหมครับตามที่ท่านสะดวกเถิดเออเอ้ยใช้คำพูดยังโบราณเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวข้าจะสอนภาษาให้เจ้านะให้ท่านภาษาอะไรเหรอภาษาทันสมัยครับท่านอะไรคือทันสมัยน่ะข้าไม่รู้จักเออทันสมัย ที่รักคะอธิบายยังไงดีอ่ะคือยุคใหม่อ่ะใช่ยุคใหม่ขอรับอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะสอนเพราะว่าพวกข้าข้ารังเกียจโอเคถ้างั้นเดี๋ยวถามพ่อตาข้าเลยว่ามีบ้านให้พักหรือไม่อ๋อเรื่องบ้านใช่ไหมนี่ไงบ้านหลังนี้ไงว่างอยู่อ๋อโอเคเลยเนี่ยลุงอมเอ้าไม่ใช่ลุงอมเดี๋ยวเขาชื่ออะไรนะทุกคนเขาชื่ออะไรนะบอยชื่อบอยอ๋อลุงบอยลุงบอยขอรับท่านอยู่บ้านหลังนี้ได้เลยนะขอรับบ้านหลังนี้ยังว่างอยู่ไม่มีใครอยู่นะขอบใจพวกเจ้ามากนะที่มีเมตตากับข้าอ๋อข้าไม่มีเมตตาข้ามีแต่ตาขอรับลุงบอยน่าจะเดินทางมาเหนื่อยเอาตังค์ไปซื้อขนมนะครับเดี๋ยวจะมอบสิ่งนี้ให้โอ้โหเดี๋ยวใครปิดกั้นนะเฮ้ยเดี๋ยวลุงบอยขอรับมันคือเบี้ยขอรับใช่แต่ถ้าเป็นภาษาทันสมัยเขาเรียกตังหรือเงินขอรับถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือมันนี่ขอรับขอบใจมากนะที่ให้ที่พักแกเดี๋ยวโอ้ยข้ายังถามท่านไม่หมดเลยท่านลุงบอยขอรับครับลุงบอยนี่ทำอะไรเป็นบ้างขอรับข้ามีทักษะเชี่ยวชาญทางด้านการทำอาวุธนะเฮ้ยทุกคนเรามีคนประดิษฐ์อาวุธแล้วถ้างั้นท่านสามารถประดิษฐ์อะไรได้บ้างครับข้าผลิตอะไรก็ได้เฮ้ยในโลกนี้ไอ้ยะท่านต้องการถ้างั้นเดี๋ยวข้าจะต้องการทำให้มันรวมเอ้ยเฟี้ยวไอ้ที่บอกไอ้ที่เคยพูดไปมันยังมาไม่ถึงเข้าใจไหมใช่เฮ้ยหรือว่าท่านอาจจะเป็นคนที่บุกเบิกในเรื่องของเทคโนโลยีใช่แล้วล่ะท่านน่าจะใช่ข้าหูหูข้าขอคำนับเลยคำนับดินยังแล้วท่านทำอะไรเป็นบ้างขอรับท่านรู้จักปืนไหมขอรับเพราะว่าในอนาคตมันจะต้องมีปืนขอรับใช่คำว่าปืนนี่หมายถึงว่าเป็นเครื่องยิงที่ทำให้ดินปืนมันระเบิดขอรับเจ้าหมายถึงธนูใช่ไหมใช่ขอรับอ๋ออาจจะต้องไปทีละสเต็ปสินะใช่ขอรับให้ลูกชายแต่ข้ามีสิ่งนี้จะมาให้เจ้าดูไหนเฮ้ยเดี๋ยวลูกไปไกลก่อนลูกอันนี้คืออะไรขอรับเรียกว่าดาวกระจายนะอะไรกระจายดาวนะขอรับเหมือนนารูโตะเลยอะครับนารูโตะลูกชายนั่นเป็นนิทานที่พ่อเล่าให้ฟังแต่มันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีใครสามารถสร้างแอนิเมชันได้ลูกของโง่อีกเอาเป็นว่าลูกอะไรครับท่านเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นขอรับแต่ว่าข้ามาจากโลกในอนาคตขอรับโอ้มิน่าล่ะดูสำเนียงการพูดจาของท่านมันช่างดูทันสมัย ทำไมท่านเป็นคนตลกจังเลยท่านเป็นตลกคณะไหนขอรับเนี่ยเสียงอีสานน่ะ
เดี๋ยวท่านนี่มีมุกเรื่อยๆเลยนะแล้วใช้ยังไงขอรับเนี่ยใช้ไม่อยากหรอกเดี๋ยวนี่พอตาข้าขอรับใจเย็นนะขออภัยด้วยนะอะไรนั่นเมื่อกี้ใครสะกิดข้าไม่ทันสะกิดเห็นมือลั่นไปเองมือลั่นไปเองใช่มือข้าลั่นไปเองคือมันใช้ยังไงนะขอรับคือปาไปเฉยๆใช่ไหมใช้ไม่ยากเลยพนมยังไงขอรับแค่ปาออกไปอย่างนี้เห็นไหมบ้านเดี๋ยวข้าไม่เห็นขอรับอีกรอบนึงได้ไหมขอรับนี่ไงเห็นไหมว้าวท่านอาจารย์อย่างนี้ท่านสามารถสอนให้พวกข้าใช้ดาวกระจายได้สินะท่านอาจารย์สอนให้พวกข้าปลากระจายหน่อยหลักการใช้ดาวกระจายเราต้องเบี่ยงแขนไปด้านหลังฮะเล็กน้อยข้ามีดาวกระจายอยู่เยอะมากเลยเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้พวกเจ้าขอบ้างว้าวกระจายดาวนี่สุดยอดไปเลยนะขอรับดาวกระจายไม่ใช่กระจายดาวอ๋อโอเคเจ้าสิ่งนี้พวกข้าเคยมีนะมันเป็นสิ่งที่หายากมากทำไมมันหนักจังอะครับข้ายังไม่ได้ทำไมข้าไม่เห็นมีเลยอะเจ้ายังไม่ได้เหรอไม่มีอะไรเหรอใช่ครับเฮ้ยเจ้าต้าเจ้าต้ามีปืนด้วยเหรอปืนอันไหนข้างหลังเจ้าเนี่ยน้ำมันค้อนมันค้อนอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปลงใบสมัครกันเดี๋ยวก็อยู่ให้แบบสบายตัวสบายใจเลยนะขอรับขอบใจมากนะได้ขอรับเจอกันขอรับบ๊ายบายที่รักค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันทุกคนครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับลูกกันดีๆล่ะลูกชายลูกว่าไงลูกชายพี่อดีฮะเฮ้ยแกไปที่อื่นไปเดี๋ยวจะไปกับลูกกับเมียค่ะไปมานี่ที่รักเจ้าแชมป์เดี๋ยวข้าขอไปหัดใช้ดาวกระจายแล้วมาสอนเจ้าก่อนแล้วกันได้มาสอนลูกข้าด้วยนะดีๆล่ะโอเคมาที่รักฮะมาเดี๋ยวถ้ามีเบี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาที่มันฟังยากแล้วสินะที่รักค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกับข้าวให้พวกเฮ้ยลูกเร็วๆโอ้ยมันหนักอะครับพ่อเฮ้ยที่รักตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีชื่อไอ้แดงเข้ามาชื่อนิดดีกว่านะเพราะมันตัวนิดเดียวชื่อเล็กดีกว่าเข้าว่าน่าจะชื่อต่อไหมใช่ข้ารู้จักคนหนึ่งที่ชื่อต่อหน้าเหมือนเจ้าเลยลูกจ๋าว่าไงครับพ่ออะไรบอกว่าไงอะไรวะมานี่ตามมาลูกหน้าตานั่งจิ้มลิ้มมากเลยหน้าเตะมากเลยนี่ไม่ติดว่าเป็นลูกที่เตะเป็นลูกบอลแล้วนะเนี่ยเอ้าคุณอมคุณอมครับครับโอ้โหนี่ฟาร์มของคุณเหรอเนี่ยใช่ครับผมขอซื้อแตงโมสัก 2-3 ลูกได้ไหมเอาไปเลยครับฟรีฮะฟรีเอ้ยลูกใจเย็นลูกฟรีเหรออ๋อโอเคถ้างั้นผมขอหมดเลยนะได้จะไปแจกคนในเมืองด้วยอ่ะลูกเฮ้ยลูกชายทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ลูกคุณเหรอครับเอ้าเอ้ยใช่ลืมเลยยังไม่ได้มาเปิดตัวลูกผมเลยใช่ลูกผมกับเนยครับสนุกจังเลยสนุกจังเลยใช่เต็มไหมครับเนี่ยเต็มลูกผมเต็มครับแต่ว่ายังไม่มีหมอที่จะมาการันตีได้ว่าลูกผมไอ้เอออย่าไปเล่นมั่วสิลูกชายผมว่าไม่น่าเต็มนะครับเนี่ยลูกผมเต็มครับเฮ้ยแล้วเสียงอะไรเหมือนซอมบี้อยู่ด้านล่างเอ้าเฟี้ยวมาทำอะไรเนี่ยเอาคุณเฟี้ยวมาผมมาเออว่าแต่ใครเป็นคนจัดงานใช่คุณอมหรือเปล่าครับจัดงานไอ้แข่งเรืออ้าวคุณอมลุงแซนดิสมั้งครับเนี่ยเอ้าลุงแซนดิสบอกเป็นแค่ประธานยังไม่ได้แจ้งมาผมยังไม่มีเรื่องที่จะแจ้งเข้ามาเลยครับอ๋อเหรอแล้วงานจะจัดตรงไหนครับเนี่ยรู้พอจะรู้ไหมครับได้ยินมาว่าก็จัดแถวๆตรงเรือนั่นนะครับอ๋อไอเรือไอสำเภาเนี่ยแหละครับครับผมโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวผมจะมาอุดหนุนบ่อยๆเอ้ยเดี๋ยวผมพาลูกชายผมไปดูช้างได้ไหมอ่ะได้ครับเฮ้ยนี่แกเล่นบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยที่รักสอนลูกดิตีตูดเลยติดตูดนี่ไง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 อ๋อ
ลูกชายเอ้าลูกชายร้องไห้โอ้ลูกร้องไห้เลยเฮ้ยโอ้ยพ่อเดี๋ยวพ่อขอโทษนี่แน่พ่อตั้งใจลูกพ่อตั้งใจลูกลูกชายจ๋าวันนี้ตามพ่อมาลูกชายลูกนอนได้เห็นไหมคุณแชมป์เออผมเห็นอยู่ตาผมไม่ได้บอดคุณอมมานี่ลูกหลานกาแต่งครับคุณอมลูกมานี่เออทำไมลูกเราสนจังวะที่รักได้เธอมาเยอะแล้วแหละเลยครับเนี่ยนี่ลูกนี่มันเขาเรียกว่าตัวแป้นๆหรือช้างแป้นๆลูกนั่นล่ะใช่อุ้ยน่ากลัวครับตาแดงเหมือนพ่อเลยเอ้ยลูกชายมานี่อย่าไปยุ่งกับนายพันกลัวมันเชื่องเชื่องคือใช่ลูกคือเจ้าช้างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า elephant อีเปนใช่อีตะปนที่รักเอาเป็นว่าช้างเขาเรียกไม่ใช่เรียกเป็นตัวเขาเรียกเป็นเชือกเชือกอ๋อใช่เข้าใจไหมมันไม่ใช่เป็นเป็นมานี่หน่อยเป็นเป็นไม่ใช่เป็นมันหมายถึงช้างแต่มันชอบแบบร้องเป็นเป็นอะไรประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมมันสดใสอะครับเอ้าลูกก็อย่าไปมองสิธรรมชาติของมันใช่เอาแล้วคุณอมครับมีสัตว์แค่นี้เหรอครับที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้กำลังสั่งเข้ามาครับเดี๋ยวจะมีม้ามีลามีอะไรพวกนี้นะครับอ๋อโอเคอะไรของเฟี้ยวเนี่ยเฮ้ยสงสัยอยากเป็นสัตว์ครับผมปิดถังไว้เลยครับที่รักคะมาดิตามโอ้ยตกใจตกใจหน้าตัวเองเหรอปรับบ้าตกใจในพันไปนอนกันก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับคุณอมบายครับผมครับต้องส่งไปสมัครใครอยู่วะเนี่ยไปที่รักไปค่ะเฟี้ยวรอด้วยว่าไงพี่ส่งใบสมัครเอาใบสมัครมาเดี๋ยวไปส่งให้ลุงเซนิทให้มาเอาพี่ไม่รู้หรอฮะอะไรส่งใบสมัครที่ผมเอาให้เซ็นชื่อใช่ไหมเออใช่เฮ้ยที่รักเราลายมือไม่สวยให้ที่รักเซ็นดีกว่าอ้าวโอ้พี่แชมป์แสดงว่าพี่แชมป์ลายมือไก่เขี่ยเออเซ็นเลยเซ็นธนพลอ่ะฮะฉันแลมนงนุษอ่ะฉันว่าเออได้เลยเอาไปเอ้าลูกชายเก็บทำไมเรามาโทษไปมันคืออะไรเหรอครับเสียวขาวอ่ะมันคือกระดาษซับหน้ามันซับหน้าเผือกได้ไหมเธอได้นะถ้าเธอจะเล่นเธอนี่มุกกวนตีนเหมือนกันนะเนี่ยได้มาจากเธอนั่นแหละเฮ้ยเราก็ได้เธอเหมือนกันนั่นแหละเราถึงได้พี่เนยฮะเนยคือนับได้ไงบ้างอ่ะดูนั่นดูแมวดูแมวเหรอแมวก็น่ารักดีนะจะแซวบ่อยได้ไหมนี่ผ่านมา9เดือนก็ยังจะแซวอยู่เอ้าท่านอาจารย์อ้าวท่านอาจารย์เออว่าไงโอ้ยยาสิครับมันจะโดนไข่แล้วท่านอาจารย์เป็นไงบ้างครับดาวกระจายโอ้โหใช้แบบจนคล่องเลยตอนเนี้ยว้าวหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวข้าขอออกไปหาอะไรข้างนอกก่อนนะใครถามครับเอ้าเฮ้ยลูกชายอย่าไปกวนครับมีแผนที่ยังครับถ้าเจ้าให้จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งไหนนะเมื่อกี้ใครบอกว่านะนี่ข้ามีแผนที่ให้เอาไว้กันหลบไปจะออกไปเดินทางเหรอนี่ออกไปดึกๆไปทำอะไรเขานะไม่กลัวอันตรายเหรอครับสามารถป้องกันตัวเองได้ข้าเป็นคนทำอาวุธอย่าลืมสิเป็นคนทำแสดงว่าท่านช่วยตัวเองหน่อยเฮ้ยเยอะๆใจเย็นแล้วท่านข้าขอเตือนอันหนึ่งอย่างนะเพราะว่ามันจะมีเผ่าหนึ่งที่พวกข้าไม่ถูกกันซึ่งระวังตัวไว้ด้วยนะนี่ก็เป็นเพลาเพลาดึกใช่ค่ำแล้วพวกโจรอาจจะชุกชุมใช่ไหมใช่ขอรับไม่เป็นไรข้าสามารถป้องกันตัวเองได้ไอ้ยะพวกท่านไม่ต้องห่วงข้าหรอกงั้นข้าจะให้สิ่งนี้ชุดเกาะพังตัวเกาะพังตัวด้วยเฮ้ยลูกชายลูกชายโอ้ทำไมถึงโอ้อาจารย์ครับคนเป็นลิงเลยครับวิสัยผมแล้วพ่อตีผมจะได้พาแต่เหมือนแมวไม่ผิดขอบใจมากเดี๋ยวข้าต้องไปแล้วโอ้ฝนตกพอดีเลยข้าให้ชุดไปเดี๋ยวเจอกันนะขอรับเอาฝนตกแล้วรีบไปโอ้ยที่รักแล้วเดี๋ยวลูกไม่สบายวันนี้ข้าไม่ต้องอาบน้ำแล้วข้าว่าเดี๋ยวไม่สบายกันไปเปียกแล้วกันชิวโอ้ยตายแล้วข้าอาบน้ำตรงนี้เลยแล้วกันชิวโอ้ยเร็วที่รักลูกชายเร็วอาบน้ำด้วยกันเถอะใจเย็นเบียร์ข้ามีนมนี่ข้ากำลังอาบน้ำอยู่
เฮ้ยลุงสนิทครับฮะเฮ้ยอะไรคือเดี๋ยวนอนก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ลูกลูกอยู่ไหนทำไมลูกตูดเป็นอย่างนั้นเล่าลูกชายลูกเดี๋ยวบอกฝันดีลุงสนิทสิฮะสนิทครับฝันดีนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ไอ้หำน้อยไปลูกชายลูกชายที่รักที่รักคืนนี้เรามาปรับปั๊มกันไหมบ้าลูกอยู่โอเคโอเคโอเคไปนอนๆๆๆลูกมาก็ได้ครับเชิญตามสบายเลยครับเดี๋ยวผมไปนอนกับลูกเซียวนะครับไปๆๆฮะตามลูกมาเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยดีมากดีมากเซียวฮะแมวพี่ใหญ่จังไปเถอะขึ้นไปเถอะเอ้าลูกชายทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อเขาลูกกินนมอ๋อกินนมเออเออที่รักคืนนี้เรามาดูแมวกันไหมดูแมวเหรอใช่ว้าวอ๋อที่รักสุดยอดที่รักเขาชอบมากเลยอ่ะ